ยืนได้เลยพี่ยืนได้เลยครับก็เนี่ยครามทั้งชุดเลยนะคะกระโปรงครามค่ะยาวนะคะแล้วก็เสื้อก็ผ้าย้อมครามรวมถึงสร้อยด้วยนะคะสร้อยก็เป็นครามเหรอครับใช่ค่ะเป็นเส้นฝ้ายย้อมครามแล้วก็เอามาพันเป็นเครื่องประดับแล้วก็ขาดต่างหูนิดหน่อยเดี๋ยวรอบหน้านะได้แล้วหน้าแปลกใจนะเป็นครามปลอมรอเล่นครับจริงครับจริงโอ้เพราะมันหนองก็อย่างนั้นมันมีปลอมกว่าจริงใช่พี่จริงอ่ะมันเป็นเรียกว่าครามถ้าเป็นครามเนี่ยไม่มีปลอมเพราะว่าครามเนี่ยมันก็คืออินดิโก้นั่นแหละก็คือเม็ดสีที่ให้โทนสีน้ำเงินนะคะแต่ถ้าอินดิโก้นี่มันก็มีทั้งอินดิโก้ที่สังเคราะห์แล้วก็อินดิโก้ที่มาจากธรรมชาติครามนี่เป็นต้นไม้นะคะที่ให้สีครามดังนั้นเนี่ยมันจะไม่มีครามปลอมนะคะแต่ถ้าพูดถึงว่าสีน้ำเงินที่สีตกมันไม่ใช่ครามนะคะมันเป็นสีสังเคราะห์ที่เป็นสีน้ำเงินนะคะค่ะเพราะมันมีขายอยู่ที่แบบว่าบางๆแล้วเป็นเรียกว่าครามเหมือนกันใช่มันก็ดูได้จากเฉดสีพี่นกเนี่ยตาหาเรื่องมากเลยนะถ้าใส่มาเนี่ยรู้เลยว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่ครามแล้วนะคะเพราะว่าครามเนี่ยสีมันจะแบบเป็นสีน้ำเงินที่น้ำเงินจริงจังมากมันจะไม่มีเฉดม่วงหรือเฉดอื่นๆเข้ามาปนเลยนะคะอย่างนายกนี่คือที่ใส่นี่เป็นผ้าครามเหมือนกันไหมครับหรือว่าของท่านนายกท่านก็เคยใส่ผ้าครามตอนที่ไปสกลท่านก็ใส่ผ้าครามแต่ผ้าขาวม้าท่านเนี่ยจะไม่ใช่ครามแต่จะเป็นผ้าทอมือเป็นงานหัตถกรรมของชาวบ้านทุกจังหวัดทั่วภาคอีสานเรามีการทอผ้าขาวม้าเพราะว่าผ้าขาวม้าเนี่ยเขาใส่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นทั้งผ้าเช็ดตัวผ้าที่ปัดยุงผ้าเช็ดทุกสิ่งทุกอย่างคือมันเป็นวัฒนธรรมเนาะเป็นวิถีของคนอีสานนะคะแล้วทีนี้ท่านนายกก็ไปหยิบมาใส่ก็ดูเท่เนาะค่ะแต่ที่เป็นครามนี่คือของคุณแพทองธารค่ะของคุณอิงค่ะใช่เป็นครามสกลนครครับแล้วอย่างเสียงวิจารณ์ที่บอกว่าอะไรไปเมืองนอกไปใส่เดินเลยไปต่างประเทศอะไรนี่ใช่ไหมคะค่ะว่าไงก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าไปต่างประเทศไปบ่อยแล้วไปแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรใช่ไหมคะก็ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าการก่อนที่ท่านนายกกับคุณอุ๊งอิ๊งจะไปต่างประเทศเนี่ยท่านไปต่างจังหวัดมาก่อนหลายจังหวัดมากนะคะกว่าที่จะได้หยิบจับผ้าขาวม้าผ้าครามนะคะคัดเลือกอะไรที่มีศักยภาพในพื้นที่และเป็นโอกาสของคนต่างจังหวัดเนี่ยท่านก็เอาไปโปรโมทซึ่งท่านทำถูกต้องแล้วนะคะการที่ท่านเอาไปเรียกว่าไปประชาสัมพันธ์เนาะแล้วมันก็เป็นการประชาสัมพันธ์ที่สกลนครแล้วก็ที่ร้อยเอ็ดที่อุดรแล้วก็ทุกที่ที่ท่านหยิบผลิตภัณฑ์เข้าไปใช้เนี่ยเสียงตอบรับเนี่ยชาวบ้านแบบพอใจมากๆเลยนะคะซึ่งพี่นกคิดว่าท่านทำถูกต้องแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ใช่แค่ไปโปรโมทแล้วก็จบนะท่านไปที่สกลนครนะคะยกตัวอย่างเช่นท่านก็เซตทีมขึ้นมาเลยว่าในเรื่องครามเนี่ยเราจะขับเคลื่อนต่อยังไงนะคะท่านได้ให้นโยบายไปกับกระทรวงอุดมศึกษาซึ่งมีความรู้เรื่องนวัตกรรมเรื่องเทคโนโลยีท่านก็บอกว่าอาจจะไปช่วยเรื่องนี้ได้ยังไงนะคะไปทำการตลาดไปประชาสัมพันธ์เสร็จแล้วสินค้าเราต้องมีคุณภาพมาตรฐานจริงๆแล้วเราจะดีไซน์ยังไงนะคะมีการทำงานอยู่เบื้องหลังด้วยดังนั้นคนที่ไปบอกว่าไปต่างประเทศแล้วไม่เกิดประโยชน์ต้องเรียกว่าแบบนี้เรียกว่ากล่าวหานะเพราะว่ามันไม่เป็นความคือเบื้องหลังภาพที่ปารีสเนี่ยก็คือมีกระบวนการในการคัดเลือกมาแล้วหรือว่าส่งเสริมมาแล้วใช่ไหมที่ต่างจังหวัดใช่ค่ะก็คือท่านนายกเนี่ยลงพื้นที่พร้อมกับคณะรัฐมนตรีตลอดนะคะแล้วก็ไปดูว่าศักยภาพในแต่ละพื้นที่นี่มีอะไรบ้างแล้วก็สั่งการว่าโอกาสมันอยู่ตรงไหนแล้วเราต้องเติมตรงไหนนะคะครับซึ่งก็ทำงานกันอย่างเข้มข้นมากนะคะแล้วก็พี่นกว่าแทบว่าเป็นนายกที่ขยันจริงๆนะคะท่านลงพื้นที่ทุกเสาร์อาทิตย์ถ้าไม่ได้ไปต่างประเทศนะคะดังนั้นการไปต่างประเทศมันเชื่อมโยงกับการไปต่างจังหวัดนะคะเพราะว่าเอาปัญหานะคะของชาวบ้านเนี่ยถ้าไม่มีที่ขายท่านก็พัฒนาให้มันมีคุณภาพแล้วก็ออกสู่ตลาดค่ะครับ